สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ตัวเลขรายวันวันนี้วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีราวพัฒนาคลิปนี้เลยเป็นคลิปรวมนะครับของเลขนำโชครายวันแล้วก็เลขนำโชคราวพัฒนานะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์พลังดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะครับไปประกอบการพิจารณาการลงทุนหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะครับวันจันทร์เปิดกันมีให้ลงทุนกันอย่างคึกคักเลยนะครับก็ผังเซต20ตัวก็กลับมานะครับให้ลงทุนกันเหมือนเดิมก็จะมีผังพลังดาวผังเซตหุ้น20ตัวนะครับแล้วก็ยังมีการวิเคราะห์เลขนำโชคจากราศีราวพัฒนานะครับก็3งวดก็มีเลขเจาะเลขวินเข้านะครับไม่ว่าจะเป็น38ทั้ง2งวดแล้วก็37งวดที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันนี้ก็มีความมั่นใจว่าเลข6ตัววินของเราจะเข้าอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้โดยเฉพาะวันนี้นะครับวันจันทร์ที่26เนี่ยดาวพระเกศเลข9ย้ายจากราศีเมษเข้าราศีมีนแล้วพระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะทำกำไรมีโชคลาภกันเต็มๆนะครับก็มาดูผังพลังดาววันนี้กันก่อนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26กุมภาวันนี้ก็เลิกจะเป็นโจโรเลิกนะครับเลิกเดียวกับเมื่อวานถ้าเดือนหนึ่งก็อาจจะมีซ้ำหนึ่งครั้งนะครับโจโรเลิกก็หมายถึงเลิกของการที่ช่วงชิงเลิกของการที่จะต้องว่องไวแล้วก็หาจังหวะในการลงทุนวันนี้น่าจะมีจังหวะการลงทุนที่ดีนะเพราะว่าเลิกดียามดีที่สำคัญก็วันนี้พระราหูท่านเต็มองค์ด้วยเทพแห่งโชคลาภนะครับดาวเจ้าฤกษ์เจ้าโลฤกษ์เนี่ยจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับแล้วก็ดิถีนะครับดิถีบนจะเป็นมรณะดิถีล่างจะเป็นลาภะมรณะก็หมายถึงทางไกลลาภะคือโชคลาภโชคลาภที่จะได้จากทางไกลการลงทุนเสี่ยงโชคทางออนไลน์นี่ก็เกี่ยวนะครับโดยเฉพาะหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานี่อยู่ไกลทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นหุ้นรอบๆเพื่อนบ้านของเรานะครับหรือใครจะลงทุนหุ้นทางยุโรปก็มีนะครับก็น่าจะเป็นดีถีที่ดีนะครับมรณะลาภะไปดูผังดาวประจำวันกันนะครับวันนี้เจอโลเลิกก็ดาวทิศเลขหนึ่งดาวการเงินจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ในตำแหน่งราชาโชคดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9ดาวคู่นี้นะครับจะเป็นคู่นะครับพระราหูเต็มองค์หรือพระราหูทรงยศฉะนั้นวันนี้ผมว่าตั้งแต่ช่วงเช้ายันมืดเลยเนี่ยน่าจะเฮงๆปังๆกันหุ้นรอบโลกนะครับเปิดตลาดมาตั้งแต่นิกเคอิเช้าลาวทีวีจีนหางเสงแล้วก็เซตบ่ายก็จะมีนะครับไต้หวันเกาหลีนิกเคอิจีนหางเสงหุ้นเซตเย็นก็จะมีลาวสตาร์ไทยเย็นสิงคโปร์อินเดียอียิปต์รวมถึงหุ้นตระกูลฮานอยนะครับหุ้นเย็น2ตั้งแต่ฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็ปิดท้ายด้วยราวพัฒนานะครับฉะนั้นหุ้นรอบโลกเนี่ยให้รูด1กับ8นะครับตระกูลหุ้นเนี่ยให้รูด1กับ8เจาะนะครับ15 18 19 3ตัวนะครับก็เข้าบ่อยมากเข้าเรียกว่าจะเข้าวันเว้นวันเลยก็ว่าได้นะวันที่ผ่านมาเพิ่งเข้า3ตัวแตกไปที่ฮานอยพิเศษ3ตัวติดไว้หน่อยนะครับ158กับ159นะครับต่อด้วยฮานอยนะครับตระกูลฮานอย
ตระกูลฮานอยแล้วก็หุ้นสามรัฐดาวโจนส์รูปที่89นะครับ8กับ9พระราหูทรงยศเจาะนะครับ81 85แล้วก็คู่สำคัญคู่89 3ตัวนะครับ815กับ819นะครับหรือ189นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจก็วันนี้วันดีวันที่26กุมภาวันที่ดาวพระเกศย้ายแล้วก็ย้ายไปราศีมีนแล้วก็ไปได้กฎเกณฑ์นะครับพระราหูเต็มองค์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคได้โชคก้อนใหญ่ๆกันต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับผังประจำวันจันทร์นะครับฮานอยพิเศษเด่น3กับ2เจาะ22 29 35 03ฮานอยปกติเด่น7กับ4เจาะ51 32 44 74นะครับฮานอย VIP นะครับเด่น9กับ6เจาะ60 39 19 36นะครับเราพัฒนาเนี่ยอาจารย์หนูให้เด่น7กับ3เจาะ7 3 3 2 1 9 8 7นะครับก็ครบแล้วก็ต่อด้วยนะครับการวิเคราะห์ราพัฒนานะครับโดยใช้จักรราศีดาวโคจรในจักรราศีนะครับแล้วก็ดาวโคจรในนวางจักรนะครับก็ไปดูที่ผังจักรราศีกับนวางจักรนะครับคร่าวๆนะครับก็0นะครับในจักรราศีก็ยังอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับดูลัคนาก่อนลัคนาผมวางไว้ที่ราศีกุมนะครับ0หรือดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีพฤษภดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่ที่ราศีกุมดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกันนะครับดาวอังคารอยู่ที่ราศีมังกรดาวพุธอยู่ที่ราศีกุมดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมังกรดาวเสาร์อยู่ที่ราศีกุมดาวพระราหูและดาวพระเกศและก้าวอยู่ที่ราศีมีนพระราหูทรงยศนะครับไปดูที่ดาวจรนวางจักรนะครับผมวางลัคนาไว้ที่ราศีตุลนะครับดาวมันจะอยู่โคจรไปอยู่ที่ราศีกุมดาวอาทิตย์นะครับโคจรอยู่ที่ราศีมังกรดาวจันทร์ก็อยู่ที่ราศีมังกรส่วนดาวอังคารเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภส่วนดาวพุธเลข4อยู่ที่ราศีเมษดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีกันดาวศุกร์นะครับโคจรไปอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วก็ดาวเสาร์นะครับก็อยู่ที่ราศีมังกรนะครับดาวพฤหัสดาวพระราหูอยู่ที่ราศีมังกรแล้วก็ดาวพระเกศเลข9อยู่ที่ราศีมีนไปดูผังนะครับพลังดาวคุณสมบัติดาวนะครับของเราพัฒนาวันที่26กุมภาตั้งแต่เลข0ถึงเลข9นะครับตั้งแต่ดาวมฤตยูถึงดาวพระเกศเลยนะครับในผังก็จะมีจักรราศีคุณสมบัติดาวหน้าวางจักรคุณสมบัติดาวแล้วก็คะแนนของพลังดาวรวมถึงช่องที่เราจะเลือกไปใส่ซึ่งมีทั้งหมด6ช่องนะครับเพราะว่าเราพัฒนาเขาจะออกเลข6ตัวเราก็ต้องทำเลข6ตัวแล้วก็คัดเลขเด่นให้เหลือ4ตัว3ตัว2ตัวนะครับไปดูผังเราพัฒนาวันที่26กุมภาพันธ์นะครับเราพัฒนาอยู่ที่จักรราศีเนี่ยยังอยู่ที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับนวางจักรอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีเหมือนกันคะแนนก็อยู่ที่คะแนนกลางๆนะครับไม่โดดเด่นไปดูดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยที่วงกลมไว้ก็คือได้โจตำแหน่งเลิกโจโลเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์ก็จะเป็นดาวประจำวันดาวเจ้าเลิกประจำวันดาวอาทิตย์เลข1นั้นวงกลมไว้ก็ถ้าไม่ติดนิดไม่ติดปะเราก็จะให้เกรด A นะครับก็จะต้องไปวางไว้1ใน6อันดับแน่นอนนะครับในจักรราศีนะครับดาวอาทิตย์โคจรไปที่ราศีกุม
คุณสมบัติดาวตำแหน่งปะตำแหน่งปะก็คือจะทำให้นะครับไม่มั่นคงไม่สมบูรณ์ฉะนั้นความไม่มั่นคงกับไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะวางเต็มที่เต็มกำลังก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องตัดคะแนนลงบ้างนะครับในระหว่างจักรเนี่ยดาวที่โคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรก็เกือบเป็นมหาจักรแล้วก็หมายถึงความภาคเพียรความขยันความอดทนนะครับคะแนนของดาวที่เลขหนึ่งเนี่ยโดนลดเกรดออกไปจากเกรด A เนี่ยเมื่อติดตำแหน่งปะเนี่ยจะเหลือตำแหน่งเกรด B นะครับไปดูดาวจันทร์นะครับในจักรราศีโคจรไปที่ราศีกันได้คุณสมบัติดาวคือราชาโชคโชคระดับราชาเลยเป็นโชคที่ได้มาอย่างง่ายๆแล้วก็ได้มาแบบก้อนใหญ่ๆโตๆเลยไปดูไส้ในระหว่างจักรนะครับดาวจันทร์โคจรไปที่ราศีมังกรคุณสมบัติดาวคือตำแหน่งประทำให้นะครับโชคลาภนะครับที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในมือเราเนี่ยมันไม่แน่นอนซะแล้วมันอ่อนพลังนะครับมันไม่มั่นคงและมันไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นก็ตัดออกไป 50% นะครับก็พลังดาวผมก็ให้4ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีดาวที่มีพลังเยอะเหลือเกินนะครับพอติดตำแหน่งป่าเนี่ยก็จะต้องโดนลดทอนลงไปดูดาวอังคารเลข3กันต่อในจักรราศีโคจรเข้าไปที่ราศีมังกรนะครับได้ตำแหน่งอุดแล้วก็ในระหว่างจักรไส้ในโคจรไปที่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับอันนี้นะครับได้ทั้งตำแหน่งราชาโชคแล้วอุดด้วยอุดแปลว่าสูงส่งนะครับแปลว่ามีความเขาเรียกว่ากำลังของความเป็นอุดเนี่ยสูงแล้วก็มีพลังมากถ้าได้ตำแหน่งราชาโชคเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รับการดับเบิลเข้าไปอีกฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยผมต้องให้เกรด A บวกเลยนะครับดูดาวดวงต่อไปเลยดาวพุธเลข4นะครับที่จากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมในตำแหน่งเทวีโชคส่วนไส้ในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีเมษก็ไม่มีคุณสมบัติดาวได้ทวีโชคอย่างเดียวนะครับใน1ตำแหน่งก็ใส่ซีไว้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าดาวไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเกรดมาเพิ่มพลังดาวที่ได้ซีว่าดาวดวงไหนน่าจะได้คัดเลือกเข้ารอบแต่ถ้าครบแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งซีต่อไปไปดูดาวพฤหัสบดีนะครับก็ยังโคจรอยู่ที่ราศีเมษที่จักรราศีนะอยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคระหว่างจากไส้ในโคจรที่ราศีกันได้ตำแหน่งปะเห็นไหมครับงวดนี้มีปะถึง3ดวงทำเหมือนกับเสมือนว่าจะต้องใช้นะครับดาวดวงอื่นเข้ามาทดแทนฉะนั้นดาวพฤหัสบดีซึ่งเคยแรงมาทุกงวดนะครับงวดนี้ก็พลังโดนตัดไปครึ่งหนึ่งก็ใส่ซีไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าดาวไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกดาวที่มีตำแหน่งซีบวกคะแนนให้เขาเข้าไปไปดูดาวดวงต่อไปนะครับดาวศุกร์เลข6นะครับในจักรราศีเนี่ยโคจรเข้าไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเทวีโชคแล้วก็ในไส้ในระหว่างจักรโคจรที่ราศีพฤษภเป็นบ้านนะครับของดาวศุกร์ฉะนั้นก็จะได้ตำแหน่งเกษตรดาวศุกร์เลข6ได้ทั้งเทวีโชคและเกษตรซึ่งแปลว่ามั่นคงอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะได้พลังดาวนะครับคือคะแนนที่เกรด A ไปดูดาวดวงต่อไปครับดาวเสาร์เลข7นะครับจากราศีโคจรเข้าไปที่ราศีกุมนะครับก็เป็นเกษตรเป็นบ้านเดิมของดาวเสาร์แล้วก็นวางจากไส้ในนะครับโคจรที่ราศีมังกรก็ได้ตำแหน่งเกษตรคือบ้านปัจจุบันฉะนั้นเกษตรทั้ง2ตำแหน่งเลยผมก็ให้เกรด B ไปก่อนแล้วกันนะครับ
ให้เกรด A ก็ไม่ได้เกียรตินะครับเพราะยังไงก็เข้ารอบแน่นอนเพียงแต่ให้ B เนี่ยเราก็จะไปวางไว้ในตำแหน่งนะครับท้ายๆหน่อยนะครับไปวางไว้ช่องท้ายๆไปดูดาวพระราหูเลข8ที่จักรราศีเนี่ยโคจรครับไปอยู่ที่ราศีมีนแล้วก็ด้วยความที่ดาวพระเกศเลข9โคจรมาที่ราศีมีนในวันนี้เนี่ยทำให้8กับ9ได้คุณสมบัติดาวคือพระราหูทรงยศนะครับในจักรราศีส่วนในระหว่างจักรเนี่ยดาวพระราหูโคจรไปที่ราศีมังกรโคจรไปที่ราศีมังกรเนี่ยคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งมหาจักรทั้งมหาจักรและราหูทรงยศนะครับเลข8ก็มีพลังได้คะแนนเกรด A ครับมาถึงดาวพระเกศเลข9นะครับที่จากราศีโคจรเข้าราศีมีนไปอยู่กับพระราหูเลข8ทำให้พระราหูเต็มองค์ในตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับส่วนไส้ในระหว่างจักรก็ยังอยู่ที่เดิมที่ราศีมีนนะครับก็ได้พระราหูทรงยศด้วยและได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยเพราะเพิ่งย้ายในวันนี้นะครับก็ได้ตำแหน่งเกรด A นะครับฉะนั้นมี A อยู่4ดวงมี B อยู่2ดวงก็ครบแล้ว6ส่วนที่เป็น C เนี่ยก็ถือว่านะครับไม่มีช่องให้ลงแล้วฉะนั้นเราก็เลือกเอา A 4ตัวกับ B 4ตัวมาวาง B นะครับซึ่งเป็นเลข1กับเลข7เนี่ยผมก็จะวางไว้ตำแหน่งที่ช่องที่6นะครับกับช่องที่5ส่วนช่องที่ผมมองว่ามีพลังโดดเด่นมากๆเลยก็คือดาวอังคารเลข3ที่มีตำแหน่งราชาโชคเนี่ยผมวางไว้ช่องแรกเลยช่องที่1นะครับดาวศุกร์เลข6วางไว้ช่องที่2แล้วก็ดาวพระเกศเลข9วางไว้ที่ช่องที่3แล้วก็ดาวพระราหูเลข8วางไว้ช่องที่4ไปดูผังที่วางไว้เลยนะครับว่าวางไว้แล้วตัวเลขจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงผังวิเคราะห์ลาพัฒนา26กุมภา67นะครับเลข6ตัวช่อง6นะครับเป็นเลข1ช่อง5เป็นเลข7ช่อง4เป็นเลข8ช่อง3เป็นเลข9ช่อง2เป็นเลข6ช่องแรกหรือช่อง1เนี่ยเป็นเลข3ดูเลข4ตัวนะครับก็จะเรียงได้แบบนี้นะ8 9 6 6 3นะครับตัดมาเหลือเลข3ตัวข้างบนก็จะเหลือ963นะครับ963จะเป็น936หรือ639ก็แล้วแต่นะครับ3ตัวบน2ตัวตัดออกมาก็จะเหลือ6336นะครับสังเกตดูนะ3วันที่ผ่านมา3งวดที่ผ่านมาออก38 2ครั้ง37 1ครั้งคราวนี้3จะมาอีกหรือเปล่าแต่3มีพลังก็ต้องใส่3ไว้นะครับ2ตัวบนก็ยังเป็น6336นะครับไปดู2ตัวล่าง8998นะครับก็มาดูวิ่งลูดข้างล่างก่อนแล้วกันวิ่งลูดข้างล่างเนี่ยผมให้ดาวย้ายดาวพระเกศนะครับย้ายเข้ามาที่ราศีมีนในตำแหน่งพระราหูทรงยศวิ่งลูด9นะครับเจาะนะครับต้องไปจับคู่วินเจาะเลขอีก5ตัวนะครับก็จะเป็น91 93 96 97 98จับคู่วิน6ตัวข้างบนนะครับเอาเจ้า9ไปจับแต่ผมเจาะไว้ให้เหลือ3คู่นะครับ93 96 98นี่คือนะครับวิ่งลูดข้างล่างเลข9แล้วก็เลขเจาะข้างล่างไปดูข้างบนต่อเลยข้างบนเลขเด่นผมวางเป็นเลข3นะครับในตำแหน่งราชาโชคแล้วอุดด้วยวิ่งลูดบนเลข3เจาะนะครับก็เจาะในวินเลข6ตัวนะครับก็จะได้31 36 37 38 39นะครับหรือเจาะที่ผมเน้นๆให้ที่3ตัว3คู่บนก็คือ36 38แล้วก็39นะครับก็หวังไม่อย่างยิ่งว่าการจับคู่วินจะเข้าทำกำไรให้กับท่านผู้ชมได้เหมือนเดิมนะหลายท่านบอกว่าดูแล้วยังไม่มีโชคไม่มีลาภผมก็ยังงงเลยว่า
คุณไม่ได้พิมพ์มาว่าคุณเล่นเลขคนอื่นหรือเปล่าเลขผมเข้านะโดยเฉพาะเลขรัฐบาลงวดที่แล้วก็ถูกกัน395กันลืมๆคุณบอกว่าไม่ถูกแต่คุณก็ไม่ได้พิมพ์มาบอกผมได้คอมเมนต์นะคุณพิมพ์มาว่าคุณไม่ถูกคุณเล่นเลขอะไรอะครับคุณถึงไม่ถูกนะครับเขาก็ถูกกันผมถึงบอกไงครับว่าช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยว่าคุณถูกว่ามันมีคนพิมพ์มาว่าไม่ถูกถ้าเล่นเลขตามที่ผมวิเคราะห์เนี่ยอย่างเราเนี่ยมันก็เข้ามาโดยตลอดเลยคราวที่แล้วอีกผมให้คุณรูด3ในผังก็มี7แล้วผมก็บอกให้รูด3ถ้าคุณรูดไป19ประตูง่ายๆคุณก็ต้องถูกแต่ถ้าคุณไปเจาะวิน6คู่อ่ะมันมี37คุณเลขเจาะคุณยิ่งถูกเลย3กับ7นะ7มันเบิ้ลมาทั้ง2ตัวนะครับ3 7 7 2อย่างเงี้ยแล้วผมให้รูด3คนเล่นรูดเนี่ยเขาจะรู้ดีคุณไปเจาะเลขอะไรอ่ะครับถึงไม่ถูกแล้วคุณก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มมาด้วยว่าคุณไม่ถูกเพราะไม่ได้เล่นเลขผมหรือเปล่าหรือคุณไม่เล่นเลขตามใจของคุณเองแต่คุณเล่นตามผังคุณถูกนะครับใครถูกราวัฒนางวดที่แล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าเลขผมเข้านะไม่งั้นคนอ่านแล้วก็นะครับจะเข้าใจผิดกันแต่ไม่เป็นไรหรอกครับคอมเมนต์แค่ 2-3 คอมเมนต์นะคนคอมเมนต์มาเป็น100ก็จะต้องมีคนที่นะครับพิมพ์มาที่อาจจะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะครับ 0.001% เพราะว่า 2-300 คนมันไม่ได้ถึง 1% หรอกมันจุดทศนิยมที่สำคัญคนที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยผมทำให้ใจผมฟูนะผมเนี่ยพยายามที่จะตั้งใจทำพลังตัวเลขให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าหลายปีมาเนี่ยผมได้รับไลน์ส่วนตัวหลายครั้งนะครับคนที่ดูรายการแล้วก็มีคนอยู่ 3-4 กลุ่มที่ผมต้องเต็มที่นะครับกลุ่มแรกก็คือคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ถือว่าคุณเป็นลูกกตัญญูมากๆเลยนะครับดูแลไปเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเป็น10คนเลี้ยงได้พ่อหรือแม่เราคนเดียวเนี่ยเราก็เลี้ยงได้นะครับดูแลท่านในยามที่ท่านเจ็บป่วยพ่อแม่ติดเตียงแล้วคุณก็ขอบคุณผมมาที่คุณมีโชคมีลาภแล้วก็มีรายได้ตรงนี้นะครับผมขอให้คุณถูกหลายๆงวดเลยครับนะครับถ้าบุญกุศลที่ผมได้ทำมาเนี่ยในทุกๆเรื่องเนี่ยมีพอมีบุญอยู่บ้างเนี่ยผมขอมอบนะครับบุญของผมส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยเสริมโชคลาภให้คุณนะคุณจะได้มีเงินมีทองที่จะดูแลนะครับพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงผมเองเนี่ยพ่อแม่ผมเสียไปแล้วนะครับก็ผมก็รู้สึกนะครับดีที่คุณไม่ใช่รู้สึกดีที่พ่อแม่คุณป่วยนะแต่รู้สึกดีที่นะครับคุณเนี่ยมีความกตัญญูแล้วผมก็มีส่วนที่จะช่วยคุณได้บ้างเล็กๆน้อยๆนำโชคนำลาภมาให้คุณแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกนะครับเป็นพิเศษฟังทีไรเนี่ยน้ำตาผมก็จะคอเบ้าทุกทีคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับบางคนก็เปิดเทอมทีก็จะต้องนะครับเอาสร้อยบ้างเอาของมีค่านะครับไปตึงไปโรงรับจำนำบ้างเพื่อจะหมุนเงินเป็นค่าชุดค่าหนังสือค่าเทอมให้ลูกนะครับก็นะครับต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำเพื่อให้ลูกเราได้มีอนาคตได้เรียนหนังสือผมเองก็นะครับอยู่กับแม่ผมก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะครับก็เลิกกับพ่อผมตั้งแต่ผมยังเล็กๆเป็นทารกเลยอันนั้นผมก็เข้าใจตรงนี้ดีว่าคุณแม่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะครับดูแลลูกนะครับอย่างสุดความสามารถเหมือนกันฉะนั้นใครที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผมก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็ถ้าผมมีความสามารถอยู่เล็กน้อยเนี่ยที่จะส่งโชคให้ท่านได้ก็ยินดีนะครับที่จะเพราะหลายท่านก็ได้ค่านมบ้างได้ค่ากับข้าวบ้างนะครับฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เลขดูดหรอกครับทั้งรายวันแล้วก็รัฐบาลนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอันเนี้ยผมอ่านคอมเมนต์พวกนี้ผมว่าผมทำให้ผมมี
พลังมากกว่าคุณคอมเมนต์มาเถอะครับลบๆอ่ะแต่สิบยี่สิบคอมเมนต์ผมอ่านนะครับถ้าคุณไม่ด่าผมแบบสาเสียเทเสียผมไม่ลบคอมเมนต์นะครับคุณจะว่าพูดมากพูดยาวอะไรคุณก็ว่ามาผมไม่ลบนะแต่ถ้าคุณใช้คำหยาบที่ไม่สุภาพอันนั้นอ่ะผมก็จำเป็นต้องลบออกไปนะครับจะติจะอะไรนะไม่ต้องบางคนจะบอกว่าจะต้องมีคอมเมนต์ชมอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่นะครับผมก็ยินดีที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์ผมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็เริ่มแล้วนะครับในการที่จะทำพิธีไหว้พระราหูสองยศให้กับทุกท่านที่ต้องการโชคลาภนะครับว่าพระราหูท่านจะมีพลังในช่วงนี้จนถึงวันที่22เมษายนเลยผมก็จะทำพิธีไปทุกวันเรื่อยๆนะครับกับท่านอาจารย์สัมพันธ์ช่วยกันเดี๋ยวถ้าจังหวะเหมาะแล้วผมก็จะถ่ายรูปมาโพสต์ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมขออนุญาตดูฤกษ์ดูยามกับอาจารย์นิดนึงว่าเราจะเริ่มไหว้วันไหนนะครับแล้วก็ท่านที่ฝากชื่อมาทุกวันจันทร์ผมก็จะไหว้ทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันอังคารทุกวันพุธไหว้ไปทุกวันแยกออกมานะครับวันจันทร์ของวันจันทร์วันอังคารของวันอังคารท่านฝากชื่อมาได้นะครับเพราะว่ายังมียาวไปเกือบถึง2เดือนผมก็จะต้องไหว้ในช่วงที่ท่านยังทรงยศยังเต็มองค์อยู่เพราะว่ามีหลายท่านเหมือนเราทำบุญนะครับเราไม่จำเป็นต้องไหว้ครั้งเดียวเราก็ทำเพื่อจะตอกย้ำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธานะครับเราต้องการโชคลาภเยอะๆบ่อยๆเราก็อาจจะไหว้ได้มากกว่า1ครั้งแล้วแต่กำลังทั้งกำลังงบและก็ของเรื่องของความศรัทธาด้วยนะครับสนใจก็ให้ผมกับอาจารย์พันธ์นะครับทำพิธีให้ก็589บาทผมก็จะส่งบัตรพระเกียรติที่ผูกดวงที่ผ่านพิธีกลับให้ท่านบูชาหรือท่านที่อยากได้พระราหูทรงยศด้วยพระราหูเต็มองค์แล้วก็ยังมีมังกรทองมีเหรียญเงินอีก12เหรียญแล้วก็มียานพระราหูใส่ขอบอย่างสวยงามนะก็ทั้งฝากไหว้รวมอยู่แล้วนะครับ789บาทนะครับค่าจัดส่งฟรีนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือในช่วงที่พระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศเนี่ยก็เช่ากระจกเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับหรือจะเช่าหินสร้อยข้อมือ85เช่าหนังสือรัฐบาล85ช่วงนี้ก็ลดให้ 1,000 บาทนะครับหรือจะให้ผมดูดวงให้นะครับการดูดวงผมก็จะแถมหนังสือรัฐบาลให้24งวดหรือจะเช่าซิมก็ได้นะครับซิมเบอร์ดีเบอร์การเงินและโชคลาภครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือว่าท่านที่เข้ากลุ่มนะครับรายวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมเน้นตัวเลขเน้นให้คุณทำกำไรหาค่ากับข้าวช่วงนี้ลู่2ตัวเข้าแทบทุกวันได้กำไรแทบทุกวันนะครับเพราะเลขมีพลังของผมบอกได้เลยว่าผมให้เปอร์เซ็นต์ผมตัวผมเองอะ70-80% นะครับการที่รูดแม่นๆ2ตัวเนี่ย 60% ก็ได้กำไรแล้วครับเข้าเกินครึ่งของผม 70-80% มี2เด้งแล้วก็มี3เด้งถ้าทุกวันนะครับ3เด้ง2เด้งเนี่ยมีทุกวันอยู่แล้วนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือจะเข้ากลุ่มรัฐบาลก็จะได้ตัวเลขที่เร็วกว่าทางช่องทางที่ดูทาง YouTube นะครับเราก็สามารถนำไปลงทุนทั้งลอตเตอรี่แล้วก็ไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ก่อนที่เลขมันจะอั้นที่เลขมันจะจ่ายไม่เต็มหรือบางทีซื้อไม่ได้เลยนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 390,000 นะครับ 2,000 คนแล้วขาดอีก 8,000 คนจะทะลุ 400,000 แล้วจากที่ 300,000 คนนะครับ 3-4 เดือนมานี้มีคนใหม่ๆเข้ามาดูนะครับมากกว่าแสนคนนะครับแต่นี้ช่วยกดติดตามไปแล้วประมาณ 90,000 ยังไงก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้หน่อยนะครับตั้งเป้าไว้ว่าเดือนเมษายนเนี่ยจะทะลุ 400,000 ยอดคนติดตามนะครับขอฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ขอให้โชคดีตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับนะครับเรื่องของการลงทุนในวันนี้โดยเฉพาะนะครับช่วงฮานอยกับช่วงลาวพัฒนาช่วงที่มีนะครับเขาเรียกว่าคนนิยมลงทุนกันเยอะมากผมก็อยากให้เลขผมช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับทุกท่านวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพรุ่งนี้เราพบกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ